จิรัตน์ ทองสุวรรณนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรชาเชิงเซาพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาต เวลาของรัฐสภาแห่งนี้นะครับที่จะอธิบายถึงความสำคัญในอีกมิติหนึ่งของร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้ครับผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับท่านประธานครับปัจจัยที่เราจะตัดสินเห็นด้วยหรือจะปฏิเสธกฎหมายฉบับนี้มันขึ้นอยู่กับคำสองคำครับคำแรกคือคำว่าความรักครับแล้วก็คำว่าความกลัวหมายความว่าถ้าเราจะสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เราจะสนับสนุนก็ต่อเมื่อเรามีความรักครับความรักต่อเพื่อนร่วมชาติทุกคนแต่ถ้าเราจะปฏิเสธกฎหมายฉบับนี้เราก็จะปฏิเสธมันด้วยความกลัวความกลัวที่จะเห็นความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมสังคมที่นิยมแต่เรื่องของชนชั้นมาตั้งแต่โบราณท่านประธานครับที่ผมเห็นเช่นนี้ก็เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ครับหากพิจารณาดีๆนะครับจะพบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานครับนี่ไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพนี่ไม่ใช่เรื่องของ LGBTQ+ นี่ไม่ใช่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอะไรเลยในความเป็นจริงแล้วการสมรสเท่าเทียมมันเป็นเรื่องของอิสรภาพเรื่องของเสรีภาพที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนสิทธิในการเลือกด้วยความสมัครใจว่าจะชอบอะไรจะรักอะไรจะอยู่กับใครตราบเท่าที่ไม่ได้ละเมิดสิทธิคนอื่นมันจึงเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประเทศประชาธิปไตยควรมีให้กับประชาชนของเขาท่านประธานครับวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่องที่ดีครับแต่จะมาปิดกั้นเสรีภาพก็คงจะไม่ได้วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดคงจะไม่มีใครอนุรักษ์ถึงขนาดเอ็กซ์ตรีมขนาดจะนุ่งจงกระเบนไปทำงานใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ใช่นางรำเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ครับที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ต่อยอดมาจากคำแนะนำในคำพิพากษาจากศาลรัฐธรรมนูญที่เสนอแนะให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ์เป็นการเฉพาะให้กับกลุ่ม LGBTQ+ นะครับเพราะว่าต้องพูดตามตรงครับด้วยความเคารพผมก็เห็นด้วยกับสังคมครับที่ตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีศักดิ์ที่เท่ากันหรือสูงกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคำอธิบายที่มันทำให้คนอ่านรู้สึกว่ามันเป็นการเหยียดเพศกันนี่นะผมก็คงยอมรับไม่ได้ครับจะให้คน9คนมาบอกว่าความรักของประชาชนกลุ่มนึงในประเทศนี้มีค่ามากกว่าความรักของประชาชนอีกกลุ่มนึงในประเทศถึงวันนี้ครับสังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะแยะไปหมดครับว่าแค่ปล่อยให้เขาแต่งงานกันเนี่ยมันจะอะไรนักหนาปล่อยให้เขาแต่งงานกันเนี่ยมันจะหนักหัวใครปล่อยให้เขาแต่งงานกันเนี่ยประเทศมันจะสูญเสียอะไรมันจะทำให้ประเทศนี้พังเหรอผมก็ต้องขอตอบความสงสัยเหล่านั้นครับว่ามีสิทธิ์พังครับแต่ไม่ใช่ประเทศพังครับแต่เป็นระบบชนชั้นที่เขาสร้างกันไว้ต่างหากมันอาจจะพังก็ได้และนี่คือความกลัวที่ผมพูดถึงครับแต่อย่าโต้ตอบความกลัวนั้นด้วยการปฏิเสธเรื่องนี้เพียงเพื่อจะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้จะรักษาสถานะอันสูงส่งสถานะที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยยังไม่จำเป็นครับถ้ากลัวว่าความเท่าเทียมทางเพศมันเกิดขึ้นในประเทศนี้เขาจะไม่สามารถแบ่งแยกชนชั้นจากกลุ่ม LGBT ได้อีกเนี่ยไม่ใช่พวกเขากลัวครับกลัวจะกระอักเลือดตายว่าวันใดวันหนึ่งที่สถานะที่เหนือกว่านี้มันถูกลดขั้นลงมาเท่ากับคนอื่นแล้วความภาคภูมิอกภูมิใจในความแมนความเป็นชาติบุรุษที่องอาจอกผายไหลพึงมันจะถูกลดทอนลงไปพวกเขากลัวว่าต่อไปจะไม่ได้เรียกคนกลุ่มนึงว่าไอ้พวกตุ๊ดพวกกระเทยพวกวิปริตที่มันจะแสดงถึงความสูงส่งที่มากกว่าของพวกเขาได้อีกพวกเขากลัวครับว่าต่อไปจะไม่ได้หัวเราะร่าเริงเวลาที่ดูทีวีเห็นนักแสดงตลกในทีวีแต่งหน้าทาปากใส่วิกเสริมหน้าอกมาแสดงถึงความผิดปกติทางกายภาพที่เกินจริงให้เป็นเรื่องขำขันถึงแม้เรื่องตลกร้ายนี่มันจะสะท้อนระบบชนชั้นในสังคมไทยที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศนะครับแต่มันก็เป็นความกลัวที่เป็นเหตุให้ท่านปฏิเสธเรื่องนี้ท่านประธานครับจริงๆแล้วต้นทางหรือเชื้อที่มันทำให้เกิดความรักหรือความกลัวเนี่ยต่อประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเองครับมันคือมุมมองที่เราใช้มองคนอื่นๆถ้าท่านแงนคอมองขึ้นไปจากข้างล่างเนี่ยท่านจะไม่มีความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้เลยจริงๆท่านจะไม่มีความเห็นใดๆต่ออะไรเลยนะครับเพราะท่านมองจากมุมของคนที่ชั้นต่ำกว่าแต่ถ้าท่านมองด้วยการที่ก้มหน้าลงมามองคนจากข้างบนเนี่ยท่านก็จะตัดสินเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วทันทีชะตากรรมของร่างกฎหมายนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเมตตาของท่านความปราณีของท่านไม่ก็ขึ้นอยู่กับความกลัวของท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายคือชนชั้นนำของสังคมแต่ถ้าท่านมองคนอื่นๆมองเพื่อนมนุษย์แบบที่เราต้องการเห็นในกฎหมายฉบับนี้นะครับคือมองทุกคนในระดับสายตามองเพื่อนร่วมชาติในมุมระนาบขนานไปกับพื้นโลกท่านจะเห็นว่ามนุษย์แท้จริงแล้วทุกคนเท่ากันครับ
ด้วยมุมมองนี้ท่านจะเห็นว่าไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำไปกว่าใครไม่มีใครมีค่ามากหรือมีค่าน้อยไปกว่ากันไม่มีอาชีพไหนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากหรือน้อยกว่ากันด้วยมุมมองนี้เรื่องการแต่งงานเรื่องเพศสภาพเรื่องกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีจะกลายเป็นเพียงภาพเบลอๆครับที่ไม่ได้สาระสำคัญอะไรเท่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมชาติเมื่อใดนะครับที่ท่านมองคนอื่นในระดับสายตาเดียวกับที่พวกเรามองเนี่ยท่านจะตระหนักได้ทันทีครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรองรับสิทธิ์ของ LGBTQ แต่กฎหมายฉบับนี้รองรับสิทธิ์ให้กับคนทุกคนต่างหากนี่คือกฎหมายเพื่อคนทุกคนในประเทศบอกว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีอิสระที่จะเลือกชอบอะไรก็ได้จะรักอะไรก็ได้จะอยู่กับใครก็ต้องอยู่ได้เพราะทุกคนเท่ากันซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นครับถ้าหัวใจของท่านเนี่ยยังไม่เกิดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมชาติร่วมสังคมเดียวกันนี้ผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยจะสนับสนุนหลักการของกฎหมายฉบับนี้หากติดประเด็นไหนเนี่ยในข้อกฎหมายเราไปว่ากันในชั้นกรรมธิการครับแต่ความฝันที่จะเห็นสังคมที่เท่าเทียมเห็นคนที่เท่ากันคือหลักการที่ประเทศนี้เราจำเป็นต้องเริ่มได้แล้วครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความสำคัญของประเด็นนี้แล้วก็เริ่มต้นประเทศที่คนเท่ากันร่างพรบฉบับกับร่างพรบฉบับนี้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ